เดี๋ยวในคลิปนี้ฮะเราจะมาสำรวจเกาะใหม่กันนะฮะซึ่งเกาะแห่งนี้เป็นเกาะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะฮะมีสมบัติมากมายรอเราอยู่ฮะสนุกมากๆเกาะนี้เพื่อเป็นการประหยัดเวลาเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันดิดนิ้วฮะดิดนิ้วฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งสำหรับไมค์ครับอีกรอบนึงนะครับผมแท็กก็เดี๋ยวคลิปนี้ฮะเราจะมาเล่นซีรีส์ FTB Sky กันต่อนะฮะหรือ Skybox แบบมอดแพ็กนั่นเองฮะมันมีเควสหนึ่งฮะอันนี้น่าสนใจมากๆฮะนี่มันจะเป็นเควสอันนี้ฮะ Castle in the Sky นะฮะก็คือเหมือนกับว่าในโลกแห่งนี้เนี่ยฮะมันจะมีปราสาทอยู่นะฮะแต่ว่าปราสาทอันนี้เนี่ยฮะมันจะหาค่อนข้างยากนิดนึงแล้วถ้าเกิดเราเจอปราสาทเนี่ยเราก็จะมีสมบัติมากมายน่าสนใจฮะซึ่งการที่เราจะตามหาปราสาทอันนี้เนี่ยฮะเราจำเป็นที่ต้องใช้ Eye of Sky Legend นะฮะอ่านถูกไหมเนี่ย Eye of the Sky Lake Inn ภาษาอังกฤษดีเหลือเกิน Legend ใช่ไหมฮะ Legend เออใช่Eye of the Sky Legend นะฮะอย่าไปอ่านเลขเอ็นนะฮะน่าเกียดมากเลยโอเคซึ่งวิธีการคราฟเนี่ยฮะก็ดูแล้วก็ไม่ได้ยากอะไรนะฮะเราจะต้องทำ Eye of Ender ลักษณะคล้ายแบบนี้แล้วก็ต้องทำ Eye of Legend ลักษณะคล้ายแบบนี้ด้วยเช่นกันฮะซึ่งสูตรคราฟก็ไม่ได้ยากอะไรดังนั้นฮะไปทำกันเลยดีกว่าตื่นเต้นการผจญภัยนอนน้อยโอเคป่ะฮะพอนอนน้อยเราก็จะแบบบ้าๆลักษณะคล้ายแบบนี้เดี๋ยวขอไปทำอุปกรณ์แป๊บนึงแล้วกันนะโอเคพื้นที่ตรงนี้ฮะมันกระตุกมากเดี๋ยวต้องมีสักวันฮะต้องมีสักวันที่เราจะได้ลื้อไอ้เจ้าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยฮะมันแหลกอะไรใช่ไหมฮะมันแหลกไอ้เจ้ากังหันน้ำอันนี้เนี่ยฮะคือเข้าใจแหละว่ากังหันน้ำเนี่ยฮะมันเป็นรูปทรงโมเดล3มิติขั้นสูงดังนั้นคือพอมีเยอะๆเนี่ยมันก็จะกระตุกเข้าใจป่ะฮะคือถ้าเราไม่ได้เปิดแชดเดอร์มันก็โอเคแหละแต่อันนี้คือเราเปิดแชดเดอร์ไงมันก็เลยกระตุกนะฮะกลับมาเรื่องเดิมของเราก่อนฮะเรามาครับไอเทมแป๊บนึงนะมันต้องการไอ what มีกระต่ายไม่ใช่โอเคเอาแป๊บนึงนะฮะ I ofตรงนี้เดี๋ยวขอทำตรงนี้แป๊บนึงนะฮะกึ๊บโอเคฮะใช้เดมอน4เม็ดนะฮะ1 2 3 4นะฮะแล้วก็ Ender Pearl ก้อนหนึ่งนะฮะ Ender Pearl อยู่ไหนอ่ะอยู่นี่โอเคฮะฟึ๊บแล้วก็มาคราฟแบบนี้นะฮะตื่นเต้นนะโหลดคือมอดอันนี้เนี่ยฮะมันมีอะไรให้ประจนภัยเยอะจริงๆนะแบบเอ้ยเป็นสถานที่ที่เราแบบไม่เคยเจอมาก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยฮะโอเคเราก็ได้ Eye of Legend เป็นที่เรียบร้อยฮะฟึ๊บโอเคแล้วหลังจากนั้นถัดไปฮะผมไม่แน่ใจนะอันนี้เนี่ยฮะเขาบอกว่าให้เราไปที่ Sky Village คำถามคือ Sky Village มันคือที่ที่เราเคยไปมาแล้วป่ะฮะ Sky Village คือตรงนี้ป่ะเน่ๆๆตรงนี้เน่ๆๆๆๆๆๆมันคือตรงนี้ป่ะใช่ป่ะหรือว่าอันนี้คือหมู่บ้านแม่มดไม่รู้ดิแล้วไอ้เจ้าอันนี้เสียงอะไรอ่ะอ๋อตกใจนึกว่าตัวอะไรอ๋อปู่ทะเลาะกับไอ้เจ้าเต่านะฮะน่ารำคาญเดี๋ยวขอลองเอ้ไอ้เจ้าปู่นี่รำคาญโอเคฮะขอลองปาไอ้เจ้า Eye of Legend ตรงนี้แป๊บนึงแล้วกันนะฮะอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะพาไปที่ตรงไหนมันพาไปที่หมู่บ้านเดิมของเราตรงนี้หรือเปล่าไม่รู้ลองปาดูนะฮะฟึ๊บโอเคฮะนี่มันมาตรงนี้เรียบร้อยเออไอ้เจ้าปูนี่อ๋อโอเคฮะมันพาไปตรงนู้นนะฮะแล้วโอ้สามารถใช้ไอเทมเดิมได้ด้วยยอดเค้าเรียกว่า reusable นะฮะเราจะต้องไปที่หมู่บ้านน่าจะหมู่บ้านตรงนี้นั่นแหละฮะไปเดินทางไปเอาเควสแป๊บนึงแล้วกันนะฮะเดินมาไม่ใช่เดินครับเราต้องบินฮะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่อันว่างเปล่าลักษณะคล้ายแบบนี้เรากำลังจะบินไปนะฮะรอแป๊บนึงฮะนี่ไงหมู่บ้านแต่หมู่บ้านอันนี้ฮะมันไม่น่าตื่นเต้นคลิปนี้เราจะไปปราสาทกันฮะแต่ว่าขอมาเอาเควสแป๊บนึงนะฮะมาเอาเควสตรงนี้ก่อนจึ๊บจึ๊บจึ๊บโอเคไม่ใช่หมู่บ้านนี้หรอ แป๊บนึงนะฮะเนี่ยมันไม่ใช่ตรงแป๊บนึงนะไม่ใช่หมู่บ้านนี้หรอโอเคลองปาไปอีกรอบนึงไม่ใช่หมู่บ้านอันนี้ใช่ไหมฮะลองปาดูนะฮะฟึ๊บโอเคเขายังให้เราไปที่ตรงนู้นก็โอเคเขายังให้เราไปต่อนั่นก็หมายความว่าตรงนี้ไม่ใช่หมู่บ้านที่เราคาดหวังใช่ไหมอันนี้มันเป็นหมู่บ้านแม่มดแน่ๆเลยสงสัยฮะอ่ะไปกันต่อฮะมีบางสิ่งบางอย่างที่ตื่นเต้นรอเราอยู่ที่ทางตรงนั้นฮะไปสิครับรออะไรฮะโอเคเลยแป๊บนึงนะฮะข้ารายการนี่อะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะแป๊บนึงนะเห็นอย่างที่ผมเห็นป่ะฮะนี่อะไรอ่ะวัตเตอร์แมววัตเตอร์แมวอะไรอ่ะWhat? แป๊บหนึ่งนะฮะไอ้เนี่ยมันคืออะไรน่าจะเป็นแร่ธาตุอะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกันนะฮะโอเคฮะเราจะต้องไปที่ทางตรงนู้นนะโอเคอ่ะไปมีบางสิ่งบางอย่างตื่นเต้นอยู่ตรงนู้นนะฮะเราจะต้องบินแบบประหยัดนิดนึงเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าระยะทางเนี่ยมันจะไกลขนาดไหนนะฮะเอ้ยข้างหน้าตรงนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะฮะอ่ะไปแล้วผมก็ไม่ได้เอากล่องเก็บของมาด้วยสิไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่ามันจะมีอะไรให้เราขโมยหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านแหละมั้งเฮ้ยมีผึ้งด้วยโอเคน่าสนใจแต่อันนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการฮะลองปาดูอีกรอบหนึ่งเขายังให้เราไปต่อจะให้ไปไหนเนี่ยโอเคนี่ด้านขวาตรงนี้มีหมู่บ้านอีกแล้วนะฮะแต่ว่าอย่าผึ้งฮะ
นี่มันคืออะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมีสิ่งก่อสร้างลึกลับอยู่ตรงนี้ด้วยเฮ้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 ยมันคืออะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีฮะสวัสดีฮะโอเคฮะตรงนี้ไม่น่าจะเกี่ยวข้องอะไรที่ไม่น่าจะเกี่ยวข้องเท่าไหร่ฮะลองปาดูอีกรอบนึงฮะเขายังให้เราไปที่ทางตรงนู้นอีกโอ้นี่เราปักนี่เรามาไกลมากๆเลยนะเนี่ยฮะดูดิโอ้โหเขาจะให้เราไปถึงไหนกันเนี่ยฮะอ๋อไกลแค่นั้น5 minutes later เฮ้ยๆๆๆๆๆเราเจอบางสิ่งบางอย่างสุดยอดโอเคเรามาไกลมากๆเลยนะฮะอันนี้คือหมู่บ้านอู้โอ้มันโอ้โหไกลมากๆโอ้ดูระยะทางดูระยะทางบ้านเราอยู่นี่ใช่มั้ยฮะบ้านเราอยู่นี่นี่เราต้องขึ้นมาแบบนี่เรามาไกลมากๆเลยนะเนี่ยฮะซึ่งพื้นที่ตรงนี้เอ้ยน่าจะมีของให้เราขโมยเยอะอยู่ละมั้งสวัสดีฮะอ้าวสวัสดีฮะมีชาวบ้านหลงเหลืออยู่ไหมอันนี้ไงมีหมู่บ้านอยู่ด้วยโอเคฮะแล้วก็มีชาวบ้านด้วยสวัสดีฮะเดี๋ยวขออนุญาตนอนแป๊บนึงนะฮะชาวบ้านขอนอนก่อนนอนนอนไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ไหนแล้วก็นอนกลนลูกกระเดือกจะหลุดจากคออยู่ดีนะฮะโอเคฮะเรามาเปิดดูสิฮะมีอะไรให้เราขโมยบ้างหรือเปล่าอะไรอะแซนอะไรอะแป๊บนึงนะฮะมันก็เป็นของดีแหละใช่ไหมมันก็เป็นของดีนั่นแหละฮะแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาที่เราต้องการฮะขอแอบดูแป๊บนึงว่าในนี้มีอะไรให้เราขโมยบ้างนะฮะสวัสดีฮะ Hello there โอเคมันก็มีอาหารให้เราขโมยไหนดูซิแถวนี้มีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าคือจริงๆมันก็มีของดีค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าแบบเข้าใจไหมเราไม่ได้เอากล่องเก็บของมาไม่ได้เอาเครดมานะฮะนี่อะไรเอ่ยสวัสดีฮะโอ้มีแครอทมีครบทุกสิ่งทุกอย่างเลยเฮ้ยแต่ว่านั่นแหละฮะไม่จำเป็นคำถามวัตถุประสงค์ของหมู่บ้านแห่งนี้คืออะไรมีเอนชานใช่ไหมฮะเอนชานก็ดีนะฮะแต่ว่าไม่ดีพอ งงไหมมันควรจะเป็นของที่ดีกว่านี้นี่เรามาไกลมากเลยนะฮะไหนเนี่ยมันมีแต่อะไรคริสตัลชาร์ดมีประโยชน์ยังไงอะอ๋อต้องมารับของรางวัลเหรออ๋อเหรอไม่รู้สิฮะฝากเอาไว้ก่อนแล้วกันเนี่ยดูดิมันไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมที่น่าสนใจเลยอ่ะก็เก็บมาก่อนแล้วกันนะฮะไหนๆเราก็มาแล้วอันนี้เป็นพวกเอนชานเอนชานผมขอฝากเอาไว้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่ามันไม่ค่อยจะจำเป็นสำหรับเราสักเท่าไหร่นะฮะอันนี้ลูกธนูอะไรก็ไม่รู้โอเคฮะเก็บไปก่อนแล้วกันอุตส่าห์มาถึงนี่แล้วไม่เก็บกับป้ามันก็แบบกะไรอยู่นะฮะไหนดูซิมีพันช์มีอ่ะไอ้เจ้าสีฟ้าอันนี้อาจจะมีประโยชน์ก็ได้สักวันหนึ่งโอเคป่ะฮะพอรู้สึกว่าเขาจะแจกค่อนข้างเยอะมากเนี่ยดูดิมันมีทุกกล่องเลยอ่ะดังนั้นอาจจะเป็นของดีก็ได้มั้งนะฮะมาดีฮะชาวบ้านเฮ้ย เดี๋ยวแป๊บนึงนะอันนี้คือบล็อกอาชีพเขานะฮะแล้วข้างหน้าคือลาวานะครับเป็นอาชีพที่อันตรายดีจริงๆเลยโอเคมีอะไรก็ว่ากันไปจริงๆแล้วเนี่ยฮะเราสามารถลักพาตัวชาวบ้านกลับไปที่บ้านเราก็ได้นะเนี่ยเราสามารถแบบกดคลิกแป๊บนึงนะฮะกดชิปคลิกขวาที่เขาแบบนี้เห็นป่ะฮะแล้วเราก็จะได้มาเป็นไอเทมน่ารักอะอารมณ์ประมาณแบบลักพาตัวชาวบ้านเขาน่ารักอ๋อแต่เราฝากเขาไปที่นี่ก่อนละกันโอเคป่ะฮะเราจะเอาชาวบ้านกลับบ้านด้วยไหมอะยังไม่ถึงเวลาอันสมควรนะถ้าเกิดเราอยากได้ชาวบ้านเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกรอบนึงละกันนะตอนนี้เอาเป็นว่าเราได้ของที่เราต้องการเรียบร้อยฮะเนี่ยมาตรงนี้เก็บของรางวัลจึ๊บจึ๊บอะไรอะเทรดเดอร์ขออนุญาตแป๊บนึงนะฮะเทรดเดอร์แป๊บนึงนะครับพอเราวางแบบนี้มันคือแป๊บนึงนะเราสามารถเอาชาวบ้านเอ้ยสวัสดีครับแป๊บนึงนะเราเอาชาวบ้านเฮ้ยมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะเอาชาวบ้านใส่ไว้ในบล็อกนี้ใช่ไหมเวลาอยากจะเทรดของก็แบบเนี้ยคลิกขวาที่เขานี่ไงแล้วเราก็ซื้อขายของได้อู้ฉลาดเอ้าแป๊บนึงนะเราสามารถเฮ้ยไม่ธรรมดาไปพี่เอชายามาไม่ธรรมดานี่เห็นป่ะเราสามารถกดปุ่มตรงนี้แล้วแบบสามารถเปลี่ยนสูตรได้เสมอเลยเฮ้ยอย่างนี้เราก็เลือกที่แบบสมุดเอนชานได้ดีใช่ไหมแหลมเป็ดแล้วเราจะเอาชาวบ้านออกมาไงอ๋อโอเคอะชาวบ้านออกมาก่อนครับของดีของดีของดีซึ่งมันก็ดีนั่นแหละฮะมันคาบยากไหมคาบไม่ยากเลยของถูกฮะเริ่มมีบางสิ่งบางอย่างตื่นเต้นกับพื้นที่แห่งนี้แล้วล่ะนะฮะเฮ้ยเราควรจะลักพาตัวชาวบ้านบ้านดีไหมอะเฮ้ยอันนี้จริงจังอะเนี่ยฮะเราควรจะลักพาตัวเขานะฮะลักพาตัวไหมฮะมาอยู่ในกระเป๋าเราซะเดี๋ยวนี้มาอยู่ในกระเป๋าด้วยเช่นกันถ้าไม่ครับปกติมันสามารถแบบยกวิลเลจเจอร์แบบนี้ได้นะจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยเพราะคนที่เล่นในครับเอาชีวิตรอดธรรมดาส่วนใหญ่ก็รู้อยู่เนาะชาวบ้านเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ารำคาญที่สุดใน3โลกเลยนะฮะแบบเอาใจยากเอาใจยากโอเคแล้วตัวนี้ฮะเราก็จะลักพาตัวด้วยขอบคุณครับมาอยู่กับเราเดี๋ยวนี้เย้มาอยู่กับเราโอเคฮะมีตรงไหนเพิ่มเติมอีกฮะนี่ๆมาเราจะต้องเอาไปให้หมดโอเคป่ะเพราะถ้าเกิดเราทิ้งเขาไว้เนี่ยฮะเขาจะเหงามากๆเลยแหละนะฮะหมดหรือยังฮะ
หมดยังแป๊บนึงนะหมดแล้วหรือยังยึ๊บๆๆเหลืออีก1ท่านนะฮะมาด้วยเลยละกันขอบคุณฮะเอาแท่นปรุงยามาด้วยฮะเออเหลืออ่ะได้อีก1คนได้อีก1คนจึ๊บขอบคุณครับตอนนี้ของในตัวเราเต็มหมดแล้วนะฮะสังเกตในพื้นที่แถวนี้เนี่ยฮะมันไม่มีชาวบ้านหลงเหลือแล้วแต่ว่าแบบเสียงมาจากไหนใช่ไหมฮะนี่ไงชาวบ้านในตัวเราน่ารักเหลือเกินมอสนี้พอเอาชาวบ้านไม่ได้ตัวมันก็แบบนะเนี่ยดูดิชาวบ้านหมดแล้วโอเคผมคิดว่าเราน่าจะได้เวลาที่เราจะกลับบ้านกันแล้วนะฮะตรงแถวนี้ไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมแล้วละมั้งนะฮะกลับบ้านกันดีกว่าฮะซึ่งระยะทางกลับบ้านอุ๊ไกลมากๆเลยแหละขออนุญาตกลับบ้านแป๊บนึงแล้วกันฮะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดีดนิ้วครับดีดนิ้วโอเคเราถึงบ้านของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะชาวบ้านเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวผมขอเอาชาวบ้านฝากเอาไว้ในกล่องก่อนแล้วกันนะฮะงั้นเขาก็จะฮ่าฮ่าฮ่าในตัวเราอย่างเงี้ยแหละฮะเอาขอทำกล่องเก็บของแป๊บนึงนะฮะเชสไหนกล่องเก็บของธรรมดานะฮะเอากล่องเก็บของวางไว้ตรงนี้ฝากเอาไว้แป๊บนึงฮะอีเอาชาวบ้านใส่เข้าไปอีนะฮะอ่ะใส่เข้าไปก่อนฝากไว้ก่อนอ่ะใส่อู้ไอเทมใหม่ช็อกโกแลตแอปเปิลโอเคฮะก็ถือว่าเป็นอาหารใหม่ดังนั้นเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ในกระเป๋าเป้แบบนี้ละกันนะฮะมันจะได้แบบเอามากินคราวนี้ฮะเราจะไปปราสาทกันโอเคป่ะฮะเราสามารถเอาไอเทม Eye of Legend ตรงนี้เนี่ยฮะเอามาคราฟต่อได้นะฮะลักษณะแบบนี้นี่เอามาคราฟกับEye of Ender Ender Pearl ไม่มีนะฮะแป๊บนึงโอเคเราต้องการ Ender Pearl จำนวนค่อนข้างเอามาชุดนึงนะฮะแล้วก็อันนี้อีกชุดนึงจึ๊บโอเคฮะแล้วเราก็ได้ Eye of Sky Legendเย้รับของรางวัลฮะตรงนี้พัทาอะไรไม่รู้โอเคและเผื่อนะฮะเผื่อปราสาทเนี่ยฮะมันจะมีไอเทมอะไรน่าสนใจดังนั้นเราจะเอาตัว CRATE crate อยู่ไหนนี่ฮะเราจะเอาไอ้เจ้าหีบอันนี้เนี่ยฮะไปด้วยนะฮะเผื่อแบบเอ้ยเราจะต้องแบบเก็บของพวกนู่นนี่นั่นนะฮะไปผจญไปกันดีกว่าซึ่งเราจะเริ่มต้นจากตรงไหนดีขี้ขวาฮะปึ๊บอ่ะมันใช้ยังไงอ่ะเอ๊ะแป๊บนึงนะฮะเกมค้างไปแล้วเกมค้างไปแล้วโอเคครับรอแป๊บนึงนะฮะเกมอย่าเพิ่งแคสนะอย่าเพิ่งแคสนะขอร้องเนี่ยตอนเนี้ยคือตอนเนี้ยเราโยนไอเทมเห็นป่ะฮะไอเทมหายโอเคครับเกมเรากำลังจะพักเราจะสวัสดีฮะเกมเรากำลังจะค้างในเรโลนี้นะฮะก็สวดมนต์ภาวนากันให้เรียบร้อยนะฮะถ้าเกมเราค้างก็ต้องเอาเกมเข้าใหม่มั้งนี่เกมค้างไปแล้วใช่ทำเนี่ยทุบดอกไม้ปึ๊บดอกไม้หายไปแล้วรอกันแป๊บหนึ่งนะฮะปราสาทมันอาจจะแบบหายากอะไรอย่างงี้ไงสวัสดีฮะใช่เดี๋ยวเราจะกลับมากันอีกรอบหนึ่งหลังจากที่เกมเราหายค้างนะฮะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดีนิ้วฮะไปผจญภัยกันต่อได้เลยนะฮะเมื่อกี้แบบเกมมันค้างเยอะมากถ้าเกิดสมมติใครที่โหลดมอดแพ็กอันนี้มานะแล้วอยากจะไปผจญภัยอะไรเนี่ย End of Sky Legend มันคือพาไปที่ไหนไม่รู้แหละฮะไปมั่วด้วยกันใช้ครั้งแรกอาจจะทำให้ทุกอย่างค้างนิดนึงนะฮะ1 2 3ปิ้วโอเคฮะมันจะต้องไปที่ทางด้านหลังตรงนั้นนะฮะดังนั้นฮะเราไปผจญภัยกันเลยฮะไปเลยเย้ซึ่งการเดินทางมันก็ค่อนข้างไกลดังนั้นฮะผมจะคือเข้าใจอารมณ์มั้ยเวลาเราเดินทางไปแล้วเราจะต้องเดินทางกลับด้วยมันเสียเวลาดังนั้นฮะเรามาทำไอเทมนี้กันดีกว่า Ender Book นะฮะซึ่งมันก็น่าจะคราฟไม่ยากแล้วมั้ง huh? ใช่ไม่น่าจะยากโอเคป่ะฮะคือเราสามารถใช้สมุดอันนี้เนี่ยฮะในการวาร์ปกลับบ้านได้เลยเพราะแบบมันน่าจะไกลกว่าเดิมอ่ะเข้าใจป่ะดังนั้นไหนดูซิเราทำหนังสือนะฮะมาเล่มนึงโอเคแล้วหลังจากนั้นฮะเราก็ต้องมีเอ็นรอดด้วยโอเคช่างมันฮะบินกลับก็ได้แล้วกว่าเราจะเล่นไมค์คราฟมาถึงจุดตรงนี้ได้เนี่ยฮะเราก็ใช้เวลาค่อนข้างยาวนานอยู่เหมือนกันใช่ไหมมอสแพ็กอันนี้เนี่ยฮะเล่นกันนานๆนะฮะเล่นเกมกันเยอะๆก็อย่าลืมถนอมสายตากันด้วยแล้วกันฮะแว่นออปตัดฮะช่วยในการถนอมสายตากล้องแสงสีฟ้าไม่ว่าจะเป็นจอคอมจอมือถือแล้วแว่นออปตัดที่ผมใส่เป็นประจำเนี่ยฮะจะเป็นแว่นตัวนี้ฮะรุ่นซีโร่ฮะที่มันมีความบางมากเพียงกระดาษ A4 เพียง3แผ่นเองเนี่ยมันจะยืดหยุ่นสูงลักษณะคล้ายแบบนี้ใช่ไหมฮะใส่ได้ทนยาวนานแน่นอนแล้วตัวนี้เนี่ยฮะเนื่องจากว่ามันมีความบางถูกต้องไหมฮะสามารถใส่คู่กับหูฟังได้โดยที่มันไม่บีบขมับเลยใส่ได้แบบยาวนานสบายโดยที่แบบลืมไปเลยนะฮะว่าใส่แว่นและเลนส์ที่ผมใส่อยู่อันนี้เนี่ยฮะจะเป็น Retina X-Amber ฮะมันจกเหลืองๆนิดนึงใส่สบายตายิ่งกว่าเดิมอีกฮะซึ่งถ้าเกิดสมมติใครสนใจฮะรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คำอธิบายใต้คลิปฮะพร้อมโค้ดส่วนลดพิเศษครับใช้โค้ดส่วนลดผมนะฮะเขาจะได้จ้างผมต่อเย้โอเคเราไปเริ่มผจญภัยกันเลยแล้วกันฮะเราจะต้องไปที่ทางตรงนู้นนะโอเคที่ทางตรงนู้นดังนั้นฮะเราก็จะกดเจ็ตแพ็กแบบนี้แล้วเราก็ไปกันเลยฮะบินไปที่ทางเดิมเลยฮะมันอาจจะเปลืองไฟนิดนึงแต่ก็เอาเถอะฮะมันก็เป็นอะไรที่ประหยัดเวลาดีแล้วรู้สึกว่ามันจะไปที่ทางเดิมหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะฮะอ่ะเราจะต้องไปที่ทางตรงนั้นฮะไปกันแบบไกลๆและยาว
20 minutes later เรามาเกิน 3,000 บล็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วเราก็ยังจะต้องบินต่อไปเพราะว่ายังไม่เห็นวี่แววของสถานที่แห่งนี้เลยเชื่อเถอะฮะมันน่าจะไกลจริงๆอาจจะไกลถึงประมาณแบบเป็นหมื่นหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าตอนที่เราปาไอ้เจ้าอะไรนะ Eye of Sky Legend อันนี้เนี่ยฮะปา Eye of Ender อยากจะเรียก Eye of Ender เหลือเกินนะเพราะมันก็คล้ายๆ Eye of Ender นะตอนปาครั้งแรกนี่คือเกมค้างไปประมาณเกือบ3นาทีเลยก็ว่าได้นะฮะดังนั้นมันน่าจะไกลสุดๆไปเลยอ่ะเดี๋ยวขออีกรอบหนึ่งนะฮะเราจะลองปาดูนะฮะโอเคยังไปที่ทางตรงนั้นอยู่นะฮะไปเรื่อยๆฮะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดีนิวฮะโอเคแล้วตอนนี้ฮะรู้สึกว่าเราจะเจอหมู่บ้านนะฮะถามว่าเป็นหมู่บ้านเดิมหรือเปล่าเป็นหมู่บ้านแห่งใหม่นะฮะซึ่งโอเคฮะมันคือสถานที่แห่งนี้หรือเปล่าอาจจะไม่ใช่ฮะไม่ใช่สถานที่แห่งนี้ฮะลองปาแล้วก็ไปกันต่อดีกว่าฮะไปโอเคฮะไปที่ทางตรงนู้นกันต่อนะฮะโอ้มันไกลมากเลยนะเนี่ยฮะอ่ะไป2,000 years later นี่เราจะเดินทางเกือบพิกัดครบ 10,000 แล้วนะฮะเรายังไม่เจอเลยฮะตอนนี้เราอยู่ที่ประมาณ 8,000 นะฮะนี่ฮะเราเคลื่อนที่เร็วขนาดไหนแมปโหลดไม่ทันกันเลยทีเดียวโอเคเรายังต้องเดินทางกันต่อนะฮะสถานที่แห่งนี้โอ้เป็นไบโอมสโนว์ซะด้วยโอเคฮะเดินทางกันต่อฮะซึ่งเอาจริงเรากำลังจะเดินทางทะลุพิกัด 10,000 แล้วนะยังไม่เจอเลยอ่ะอ๋อไปอีกรอบนึงฮะ 10,000 10,000 กว่าแน่ๆตอนแรกมันก็ไม่คิดว่ามันจะไกลขนาดนี้นะฮะแต่ตอนนี้โอเคครับผมเริ่มรู้สึกว่ามันไกลมากๆแล้วนะฮะอ่ะ12,000แล้วฮะตอนนี้เราอยู่พิกัด -12,000 แล้วยังไม่เจออะไรเลยขออย่างเดียวแบตเตอรี่ Jetpack ของเราฮะอย่าเพิ่งหมดนะฮะตอนนี้แบตเตอรี่ของเรานี่ก็ลดแบบฟุบๆๆอะไรอ่ะเจอบางสิ่งบางอย่างไม่น่าใช่มั้งโอเคฮะเรายังต้องไปกันต่ออีกนะฮะมันไกลจังเลยเฮ้ยแป๊บหนึ่งด้านขวามีอะไรอยู่ด้วยเดี๋ยวขอขั้นรายการมันคืออะไรว้าดคงไม่ใช่สถานที่แห่งนี้หรอกใช่ไหมมันคือสถานที่แห่งนี้เดี๋ยวนะมันคืออะไรมาเคลียร์กันก่อนมันคืออะไรเฮ้ยดูดิมันเหมือนเป็นก้อนโลกอะไรสักอย่างไม่รู้เฮ้ยไม่ธรรมดาอู้หูยอะไรเนี่ยแคสเซิลปราสาทโอ้ปราสาทอะไรเนี่ยโอ้ปราสาทโอเคฮะมันเป็นปราสาทที่ดูแล้วน่าจะปลอดภัยใช่ไหมอะฮะ โอเคเสียงข้างล่างมันดูอันตรายจังแป๊บนึงนะข้างบนนี้มีอะไรป่ะฮะมันเป็นปราสาทอะไรอะรู้แล้วมันคือปราสาทแต่ว่าแบบมันเป็นสถานที่สำหรับอะไรอะมาลุ้นด้วยกันฮะเป็นสถานที่ที่สวยโอ้ยเป็นสถานที่ที่สวยงามดีฮะเดี๋ยวขอลองเข้ามาข้างในนิดนึงนะฮะถ้าเกิดเราดันแบบนี้อะฮะแป๊บนึงนะกดปุ่มปึ๊บเปิดกล่องว้าวพระเจ้าโอเคเฮ้ยอันนี้ของดีแป๊บนึงนะอันนี้เอ็นรอสถูกต้องป่ะฮะเอ็นรอสอันนี้ขออนุญาตเก็บกลับบ้านนะจำได้ใช่ไหมเราเนี่ยอยากจะทำเอ็นเดอร์บุ๊กอะไรเงี้ยซึ่งมันต้องใช้เอ็นรอสนี่ไงเราเจอเอ็นรอสเรียบร้อยฮะผมได้ยินเสียงเหมือนสเกลอ่ะขออนุญาตเก็บกลับบ้านก่อนนะฮะโอเคเก็บกลับบ้านมีบีคอนด้วยเหรอเนี่ยไต่เลวโอเคฮะเก็บกลับบ้านแล้วดูของในกล่องนี้ฮะเปิดฟึบนี่มีอะไรสักอย่างไม่รู้ Emerald Box แล้วก็ตับของดีดูดิเป็นเมืองแห่งบีคอนนะเนี่ยฮะโอ้มันช่างแบบสวยหรูเหลือเกินฮะไหนดูซิแถวนี้มีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านี่อะไรอ่ะอ๋อไม่มีอะไรโอเคฮะที่แห่งนี้มันดูคือพอมันเป็นที่โล่งๆมันก็ดูแบบมันดูหลอนๆยังไงไม่รู้นะฮะคิดไปเองโอเคฮะเราจะเก็บเอ็นรอดกลับบ้านนะฮะเฮ้ยอันนี้น่าจะเป็นทางเข้าหลักนะฮะเอ้ยมันคืออะไรอโยมีใครอยู่บ้างหรือเปล่าอโยมีประตูทองคำอยู่ด้วยนะฮะซึ่งเดี๋ยวนะอันนี้เหมือนเขาแบบกลัวๆนะเนี่ยป่ะฮะแป๊บนึงนะเราต้องเปิดกล่องอ๋อมีกุญแจอ๋ออย่างนี้เลยเหรออ๋อลองดูมีของตื่นเต้นแล้วอ่ะกุญแจสีเหลืองอันน่ะโอเคกุญแจสีฟ้าอันน่ะแล้วกุญแจสีแดงอันน่ะแล้วพอเข้าไปข้างในปุ๊บก็โอเคฮะตื่นเต้นคือชอบความแบบประตูมากเลยโอเคฮะลองลงมาข้างล่างนะฮะสวัสดีครับโอ้ผมว่าสถานที่แห่งนี้น่าจะตื่นเต้นแน่ๆเลยได้ยินเสียงมอนเตอร์ไหมมีกุญแจสีเหลืองนะฮะแล้วก็กุญแจของดีมันก็ผมว่ามอนเตอร์มันกำลังรอเราอยู่เยอะมากๆเลยแหละโอเคฮะขออนุญาตเก็บของที่ไม่เกี่ยวข้องแป๊บนึงแล้วกันนะฮะโอเคแป๊บนึงนะฮะเราจะค่อยๆไล่เปิดไฟนะฮะตรงนี้เปิดไฟโอเคโอเคเปิดไฟเย้โอเคฮะค่อยๆเปิดไฟ
ตัวอะไรเว้ยจริงๆเราก็ไม่มีอะไรต้องกลัวนะพูดถึงเราก็มีชุดเกราะที่แบบดีอ่ะถูกต้องมาอ่ะเปิดประตูปึ๊บสวัสดีครับมีใครอยู่หรือเปล่าน่าจะมีคนอยู่เยอะเลยแหละฮะอันนี้ทุบได้ไหมประตูถามว่าทุบได้ไหมมันก็ทุบได้นะแต่ช้ามากเลยถ้าจะทุบประตูทุบกำแพงเหอะเอาจริงๆมาล่ะทุบกำแพงน่าจะง่ายกว่านะฮะโอเคเราก็แปะไฟนะฮะมีปุ่มมีปุ่มโอ้เพื่อมีปุ่มอยู่นะฮะแต่ว่าเพื่ออะไรก็ไม่รู้สถานที่แห่งนี้มันช่างน่าตื่นเต้นเหลือเกินโอ้มีอะไรใต้นี้ด้วยโอเคฮะเฮ้ยมุดเข้าไปข้างในคืออะไรอ่ะโอเคฮะลองเข้ามาข้างในตรงนี้ดูฮะอาจจะเจอผีจงอ่ะโอ้โหโอเคฮะมันจ้างสวยงามเหลือเกินเก็บกลับบ้านเย้อารมณ์ประมาณแบบด่านโบนัสอะไรเงี้ยฮะคือถ้าเกิดสมมุติเรามาถึงขนาดนี้ได้ก็คือแบบเราต้องเก่งระดับนึงแล้วล่ะนะฮะโอเคคือผมว่าผมเจาะตรงนี้ไปเลยได้ไหมเจาะไปเลยไปโอเคสวยงามนะฮะโอเคฮะคิดว่าที่เหยียบตรงนี้มันจะมีผลอะไรไหม ไม่มีนะฮะไม่รู้หลอนไว้ก่อนอันนี้น่าจะเป็นพัซเซิลนะฮะถ้าเกิดเราเอาดินออกมาแบบนี้ปึ๊บโอเคฮะแล้วก็ใส่ดินเข้ามาในนี้แทนเงิบโอเคแล้วมันก็จะได้ของของดีแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องเอาดินออกแบบนี้โอเคแล้วก็กุญแจสีเหลืองอ่ะไปต่อมันก็ชอบมีเควสให้ทำนะอ่ะมี observer อยู่ตรงนี้ใช่ไหม เราต้องทำอะไรกับมันถ้าเราทุบปุ๊บข้างหลังตรงนี้มีของเจ้าของดีขนาดโอเคฮะเอาออกมาเอ้ยมีความสุขมันคือพื้นที่อะไรไม่รู้แต่รู้ว่าแบบของดีนะฮะโอ้ยมีของอีกแล้วอ่ะโอ้ของมันเยอะมากเลยโอ้โหโอเคฮะเชื่อเหอะฮะของเยอะมากๆอู้มี ender chest ด้วยอู้อะไรครับเนี่ยอู้ของดีเหลือเกินแป๊บหนึ่งนะแล้วเครดเราหายไปไหนเนี่ย ทำไมเครดเราเหลืออันเดียวอ่ะโอเคฮะช่างมันนะฮะอ่ะเก็บของออกมาจืบอ่ะเชลเกอร์บอกอ่ะเก็บกลับบ้านมาด้วยแล้วกันบอกเลยฮะมีแต่ของดีนะฮะเรากลับมาที่เดิมแล้วใช่ไหมฮะมันก็ใช่เรากลับมาที่เดิมแล้วซึ่งถามว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยฮะมีความสำคัญอะไรหรือเปล่าก็อาจจะมาเอาสมบัติแหละมั้งนะฮะมันคงไม่มีความสามารถพิเศษอื่นหรือเปล่าแป๊บนึงนะฮะหรือว่าสถานที่แห่งนี้มันเป็นเส้นทางไปสู่โลกตีเอ็นหรือเปล่าเดี๋ยวขอหาคำตอบแป๊บนึงแล้วกันนะฮะมันคือสถานที่ What the Mail อ่ะกุญแจมีก็อาจใช้สักนิดนึงแล้วกันฮะเปิดไฟก๊อกๆเปิดประตูเปิดออกว้าวเฮ้ยดูดิเราได้นิเทอร์สตาร์มาโดยที่เราไม่ต้องมานั่งคาวิเทอร์สักตัวคิดสภาพดิโอ้มันช่างเลิศอะไรขนาดนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวขอเปิดไฟตรงนี้นิดนึงอ่ะบินขึ้นมาข้างบนฮะข้างบนตรงนี้มีของซ่อนอยู่ด้วยดูดิโอ้โหโอเคฮะมีโอเคฮะของดีไหนดูซิถ้าเราเปิดตรงนี้นี่แน่ จะมานั่งเสียเวลาทำไมล่ะใช่ไหมฮะก็ทุบไปเลยฮะข้างล่างนี้มีอะไรอีกหรือเปล่าฮะเป็นดันเจียนน้ำเหรอฮะโอ้โหให้ตายเถอะแล้วเราจะหายใจยังไงเนี่ยอึ๊บโอ้ปฏิหะมีแท่งไฟแล้วนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการนะฮะและอันนี้มีที่เหยียบอยู่โอ้ปฏิหะอึ๊บมีแท่นปรุงยาซ่อนอยู่ด้วยโอเคทุบขโมยพิสตันด้วยขโมยโอ้โหสถานที่อย่างนี้คือแบบพอมาแล้วแบบรู้สึกมีความสุขเหลือเกินนะฮะแบบเหมือนแบบมานั่งเปิดโลกอะไรสักอย่างก็ไม่รู้นะฮะโอเคมีกุญแจก็เปิดสักนิดนึงนั่นตัวอะไรอ่ะนั่นตัวอะไรโอ้ยไม่ใช่ซอมบี้ธรรมดาด้วยไม่ใช่ซอมบี้ธรรมดาแป๊บนึงนะมีเหตุขัดข้องทางคือมันไม่ใช่ซอมบี้ทำ what ไอ้ตัวเล็กตัวหมึกนี่โอเคฮะอันนี้ไม่ใช่ซอมบี้ธรรมดาเป็นซอมบี้ที่ว่าแบบชุดเกราะแข็งแกร่งเย้เนี่ยแล้วสถานที่แห่งนี้ดูดิมันเป็นเขาวงกตเนี่ยเราก็เดินแล้วก็วกไปวนมาวนไปวนมาอ่ะเป็นสิ่งก่อสร้างที่ดีฮะคำถามคือปลายทางของสถานที่แห่งนี้มันคืออะไร hey. ของเยอะเกินแป๊บนึงนะฮะเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนเย้โอเคมีปริศนาอะไรอีกแล้วแน่เลยโอเคฮะลองโยกตรงนี้ใหม่โยกโอ้โอเคฮะจึ๊บ
ของดีอีกแล้วถ้าให้เดานะพื้นที่ปราสาทแห่งนี้เนี่ยฮะเราอาจจะต้องแก้ไขปริศนามั้งนะฮะแต่ว่าอันนี้คือแบบเราทุบได้เฉยเลยตอนแรกที่เขาออกแบบมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ออกแบบมาให้เราทุบได้หรือมั้งนะฮะแต่ก็อยากจะทุบไปแล้วไงออกไปข้างนอกมันเป็นเช็คพอยต์ป่ะมีจุดเซฟด้วยโอ้โอเคเราจะต้องไปกันต่อนะฮะสถานที่แห่งนี้มันเริ่มชักจะตื่นเต้นแล้วฮะเราจะต้องไปด่านต่อไปเรื่อยๆนะฮะนี่เราก็ได้กุญแจสีเหลืองมาเอาไปเลยดูสิเหมือนเรากลับมาจุดเริ่มต้นป่ะใช่เราเดินเป็นวงกลมนี่ไงกลับมาทางออกแล้วนี่ไงคือกุญแจเราก็เยอะเหลือเกินนะฮะกุญแจ กุญแจเยอะมาก คือขี้โกงแหละเราอะเฮ้ยแป๊บนึงนะฮะตัวนี้มีลูกศรขึ้นข้างบนขึ้นมาข้างบนเฮ้ยมีคันโยกอยู่ด้วยโอเคฮะกึ๊บเอ้ย what the hell what เอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมันคือห้องอะไรเนี่ยโอเคฮะเหยียบคันโยกแล้วยังไงโอเคฮะเอาไอเทมไว้ตรงนี้อันนึงนะฮะแล้วก็เหยียบโยนไอเทมเปิดของในกล่องวี้โอเคไปกันต่อฮะตัวนี้ก็มีเดิร์ทนะฮะซึ่งโอเคฮะเปิดไฟแล้วเราก็ลงไปข้างล่างนะฮะแล้วเราก็จะมีมอนเตอร์ข้างหลังตรงนี้มันเหมือนเดินไปได้เลยเนาะถ้าเกิดเราสนใช่ฮะเราอุดไว้ก่อนละกันนะฮะนี่แหละฮะคือสถานที่ที่เราจะมาฆ่ามอนเตอร์กันสุดยอดมันเหมือนว้าวโอเคโอ้เป็นมันไม่ใช่ซอมบี้ธรรมดาโอ้โอเคฮะมันไม่ใช่ซอมบี้ธรรมดาแล้วฮะมันเป็นซอมบี้ที่ว่าแบบชุดเกราะดีมากๆนะฮะแป๊บนึงนะฮะใช่เป็นซอมบี้ที่โหดมากฮะระวังฮะมันเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะตอนแรกมันยังแบบง่ายๆอยู่ถูกต้องป่ะฮะตอนนี้มันเริ่มแบบอู้มีอะไรตื่นเต้นแล้วด้วยโอ้โอเคแล้วตัวนี้ก็มีซอมบี้เพิ่มเติมนะฮะเรารีบแปะไฟก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีอะไรตื่นเต้นออกมาดีกว่าแล้วก็มีเนเธอร์สตาร์อีกแล้วโอ้ยของดีอ๋อและดูดาบอันนี้สิฮะโอ้ของดีอีกแล้วมีแต่ของดีทั้งนั้นเลยชีวิตมันดีดีแม่อะโยกคันโยกฮะแล้วมันก็เชื่อมไปสู่ข้างนอกตรงนี้อ๋อมีเช็คพอยต์โอเคช่วยด้วยมันมีทางแยกเยอะไปหมดเลยฮะไม่ไหวแล้วมันทางแยกเยอะมากเลยฮะโอเคฮะมาตรงนี้นิดนึงอะไรเอ่ยปริศนาเขาให้เราขึ้นอ๋อให้ขึ้นมาข้างบนแล้วไงคันโยกอ๋อมีน้ำแล้วไงให้ขึ้นไปข้างบนเงี้ยฮะแป๊บนึงนะฮะมีอ๋อจุดโอ้จุดเช็คพอยต์โอเคใครออกแบบแมปอันนี้เนี่ยครับผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบโอ้ยฉลาดมากอะฮะเฮ้ยเจ๋งอะยิ่งกว่าแบบผจญภัยอีกนะเฮ้ยสุดยอดอะเหมือนแบบผจญภัยแอดเวนเจอร์เลยแล้วคำถามคือเราจะออกแล้วเราจะเข้าไปตรงนี้ยังไงฮะใช่ไหมเราจะเข้าไปยังไงใช่ไหมนั่นเด้อาจจะไม่ถึงเวลาอันสมควรฮะเราอาจจะต้องแบบมาที่ฝั่งด้านนี้ก่อนละมั้งโอเคฮะแล้วก็มาตรงนี้มีปุ่มซึ่งปุ่มก็ไม่ทำอะไรมีของเยอะเหลือเกินโอ้ชีวิตดีดีโอ้โหเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะฮะเยอะเหลือเกินโอเคผมรู้สึกว่ามันเริ่มจะเยอะเกินไปแล้วไม่ถึงไอเทมเนี่ยฮะเยอะเกินไปแล้วมันเก็บไม่ไหวแล้วอะโอ้ยและนี่อะไรเนี่ยประตูลึกลับจำได้และตรงนี้มีคันโยกซึ่งถ้าเกิดเราโยกปุ๊บเพื่ออ๋อทำเป็นสโนโกเลมป่ะจริงๆมันควรจะมีไอ้เนาะมันควรจะมีพัมกินเนาะแต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าพัมกินแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะฮะถ้าเกิดเราทุบไปเลยแล้วกันนะเราสนใต้นี้ก็จะมีของอะไรอย่างงี้ใช่ไหมโอเคอ๋อสุดแสนจะฉลาดอีกแล้วนี่ไงฮะอ่ะไม่ทันแล้วล่ะขี้โกงมากเลยอ่ะเอาเถอะอันนี้ก็มีวิเทอร์โรดนะฮะโอเคฮะเก็บกลับบ้านนะฮะเราได้เวลาดำน้ำกันอีกแล้วฮะโอเคสวัสดีครับโอ้มาเจ้าของเยอะจริงๆเลยฮะเชลเกอร์บ็อกโอ้โทเทมออฟอันไดมาเก็บฮะแล้วข้างบนตรงนี้ไม่มีอะไรนะฮะโอเคครับถือว่าเป็นของดีแต่ก็อย่างที่ว่าแหละฮะสถานที่แห่งนี้ตอนแรกอาจจะถูกกันเอาไว้ไม่ให้ทุบวางบล็อกก็เป็นไปได้เห็นปะขนาดอุปกรณ์ใช้ในการวางเชลเกอร์บล็อกอะไรอย่างเงี้ยยังจะต้องมีอุปกรณ์วางอย่างถูกสุขอนามัยเลยอย่างเงี้ยฮะดังนั้นเดี๋ยวไปกันต่อโอเคฮะของเยอะจริงๆนี่สติ๊กนี่แท่งไม้อะไรฮะแท่งไม้ที่สามารถตบมอนเตอร์ให้กระเด็นไกลๆได้ก็คงมีประโยชน์ละมั้งโอ้โห
เอาไว้เล่นแหละแบบนี้โอเคข้างบนตรงนี้เขาให้เราขึ้นมาเพื่อโยกคันโยกไม่ใช่ไอโอเคฮะโยกคันโยกแล้วเราก็จะได้น้ำอ่ะฮะซึ่งข้างบนตรงนี้ถ้าเราเกิดเราขึ้นไปเราก็จะมีเช็คพอยต์ตลาดนี่ไงถ้าเราขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็กลับมาจุดเริ่มต้นตรงนี้อีกเหมือนเดิมเอ้าเฮ้ย what the hell wow อุ้ยอุ้ยขอโทษขอโทษwhat the what อุ้ย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 อะไรครับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเนี่ยโอ้โอเคฮะมันเริ่มที่จะโหดมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะฮะก็สนุกสนานกับสถานที่แห่งนี้กันจริงๆเลยและรู้สึกตรงนี้เนี่ยฮะเราจำเป็นที่จะต้องใช้ธนูยิงได้จัดให้ฮะธนูอยู่กองไหนธนูโอเคฮะธนูอยู่ที่นี่นะฮะอ่ะยิงฮะยิงฮึบฮึบยิงโคตรจะแม่นเลยอ่ะโอเคฮะได้ละเอ้าแค่เนี้ยนะใส่ทุบเลยแล้วกันเพื่อโอเคคุณแจสีแดงตรงนี้มันพาไปที่ไหนฮะขออนุญาตดูแป๊บนึงแล้วกันนะฮะข้างบนตรงนี้มันพาลงมาข้างล่างตรงนี้แล้วไงแป๊บนึงนะฮะลงไปข้างล่างอ่ะฮะมันจะพาเราไปที่ไหนเนาะเอ๊ะสถานที่แห่งใหม่อีกแล้วอะไรอ่ะ placeOne note to play music แป๊บนึงนะมีเพลงด้วยเหมือนเป็นห้องโบนัสเลยโอเคฮะไปกันต่อไปกันต่อมีอะไรเพิ่มเติมแถวนี้หรือเปล่าไหนดูซิ hey. มีเพลงด้วยข้างในตรงนี้มีอะไรเอ้ยมีคันโยกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคืออะไรอ่ะเฮ้ย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 อ๋ออันนี้คือจบแล้วใช่ไหมเนี่ยแป๊บนึงนะมันเป็นคริสตัลอะไรไอ้เก๊กอะไอ้เจ้าคริสตัลอันนี้คืออะไรฮะเราทุบกลับบ้านได้ไหมฮะอันนี้คริสตัลทุบไม่ได้นะฮะเฮ้ยแสดงว่าเราถึงจุดที่เสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ยโอเคฮะออกจากที่นี่กันดีกว่าฮะช่วยด้วยเราจะออกจากที่นี่ยังไงเขาก็ไม่บอกวิธีการออกจากสถานที่แห่งนี้นะเนี่ยฮะถ้าอยากจะออกจากสถานที่แห่งนี้ก็ทุบไปเลยแล้วกันอยากจะบอกว่าคนที่ออกแบบเขาวงกตนี่คือแบบเก่งมากๆนะเนี่ยฮะแบบสุดแสนจะฉลาดดังนั้นฮะคลิปนี้ก็น่าจะได้วัตถุประสงค์อันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะออกจากที่นี่ยังไงก็ทุบออกไปเลยแล้วกันโอ้ยงั้นเราออกจากที่นี่แบบนี้เลยแล้วกันนะฮะทุบไปเลยเย้โอเคฮะอย่างนี้เลยเหรอเอาเถอะฮะคลิปนี้ครับน่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะผมขอกลับไปคลิปเพียวนี้ก่อนไอ้แป๊บนึงนะพ่อค้ามากลับไปละกลับละโอเคฮะคลิปนี้ฮะน่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะผมขอเก่าปิดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเลยละกันนะฮะขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าฮะบายถ้าชอบซีรีส์ FTB Sky อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจทุกคลิปด้วยนะถ้าคลิปใหม่ออกแล้วกดตรงนั้นได้เลยฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบาย